ในดินแดนลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาะและเงาของต้นไม้โบราณซอนนักปีนเขาผู้กล้าหาญได้เริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครเขาตั้งเป้าหมายที่จะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่รู้จักกันในชื่อดินแดนโลกไดโนเสาร์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความปรารถนาอันแรงกล้า ตอนก้าวเข้าสู่ป่ารกทึบที่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์อันเขียวชอุ่มและเสียงร้องของสัตว์ป่าที่แปลกประหลาดเสียงฝีเท้าของเขาทําให้ใบไม้แห้งกรอบแตกดังปอบแปะอยู่ใต้รองเท้าบูทขณะที่เขาเดินไปตามเส้นทางที่ไม่รู้จักขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าความรู้สึกโดดเดี่ยวก็เริ่มเข้ามาปกคลุมตัวเขาแต่ความกลัวนั้นก็ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยความตื่นเต้นและความคาดหมายเขาหยุดชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงคำรามที่ดังก้องก,งกังวานมาจากระยะไกล เสียงคำรามนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังพยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นไดโนเสาร์ขนาดมาหืมมาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเขามันเป็นไทรัตวทอปที่มีเขาสามเขาและกรอนหนาปกคลุมลำตัวจอนยืนนิ่งราวกับถูกสะกดจิตด,ด้วยความยิ่งใหญ่ของสัตว์้ายยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตัวนี้ไทรัตวทอปจ้องมองจอนด,ด้วยดวงตาที่ไราอารมณ์ มันไม่ได้แสดงความก้าวรา้าวใดๆแต่ก็ไม่ได้ยอมให้จอนผ่านไปจอนรู้ว่าเขาต้องหาทางผ่านสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ไปให้ได้โดยไม่ทําให้มันโกรธด้วยความอดทนและความระมัดระวังจอนค่อยๆก้าวไปข้างๆทรายเสาทอบอย่างช้าๆเขาพยายามไม่ทําเสียงใดๆและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเคลื่อนตัวผ่านทรายเสาทอบอย่างช้าๆจนกระทั่งในที่สุดเขาก็สามารถผ่านมันไปได้โดยไม่เป็นที่สังเกต หลังจากผ่านทรยเซาทอไปได้แล้วซอนก็เดินต่อไปอีกหลายวันเขาเผชิญกับความท้าทายและอันตรายมากมายระหว่างทางเขาต้องปีนหน้าผาที่สูงชันข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกราดและหลบหลีกสัตว์ป่าที่ดูร้ายแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความฝันที่จะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในที่สุดหลังจากหลายสัปดาห์แห่งการเดินทางซอนก็มาถึงเชิงเขาที่สูงตระหง่าน เขาเงยหน้าขึ้นมองยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความกลัวในเวลาเดียวกันเขาหยิบอุปกรณ์ปีนเขาของเขาและเตรียมตัวสำหรับการปีนเข,าข้าคังสุดท้ายการปีนเขาเป็นเรื่องยากและอันตรายจอรนต้องใช้ทักษะและความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางเขาหิมะที่ลื่นไหลทำให้การปีนเขาเป็นเรื่องยากและลมแรงก็พยายามจะพัดเขาให้ตกลงมาแต่จอรนก็ไม่ยอมแพ้ เขาต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและความกลัวและค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวหลังจากหลายชั่วโมงแห่งการปีนเขาที่ยากลําบากซอนก็มาถึงยอดเขาในที่สุดเขาหยุดนิ่งอยู่บนยอดเขาและมองออกไปที่ดินแดนที่กว้างใหญ่เบื้องล่างความรู้สึกแห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาเขาทําสําเร็จแล้วเขาพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ซอนใช้เวลาหลายชั่วโมงบนยอดเขาเพลิดเพลินกับวิวอันงดงามและไตรตรองถึงการเดินทางของเขาเขาคิดถึงความท้าทายและอันตรายที่เขาต้องเผชิญและความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นที่ช่วยให้เขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินซอนก็เริ่มต้นการเดินทางกลับเขาปีนลงจากภูเขาอย่างระมัดระวังและเดินทางกลับผ่านป่าเมื่อเขาก้าวออกจากป่าเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการ การเดินทางของเขาได้สอนบทเรียนอันมีค่าให้กับเขาเกี่ยวกับความกล้าหาญความมุ่งมั่นและพลังแห่งความฝันจ้อนกลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่เขาจะไม่มีวันลืมเขาเล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้กับทุกคนที่อยากฟังและเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักปีนเขาผู้กล้าหาญที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์